AOT นี่วิ่งทะยานนำมาอันดับหนึ่งเลยคุณผู้ชมก็เลยถามว่าไปต่อได้อีกไหมคะเราควรจะมองยังไงสำหรับ AOT ดีคะผมมองก็คือว่าอย่างที่บริษัทเขาแจ้งเองนะครับว่าผลกำไรเนี่ยยังอีกหลายปีนะเพราะนั้นไอ้พื้นฐานเนี่ยคงไม่ได้พูดกันนะถ้ามามองในเชิงของทางเทคนิคอย่างเดียวเวลาพูดถึงการลงทุนเนี่ยคือถ้าถามชาร์ตตอนนี้มันก็ต้องบอกว่าชาร์ตดีเพราะว่าทุกคนมาซื้อพร้อมกันมีสัญญาณซื้อก็ผมคิดว่าจุดหนึ่งก็ถ้าณปัจจุบันสำหรับคนที่ซื้ออยู่ว่าตอนนี้ควรจะซื้อหรือควรจะขายก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่าถ้ามันขึ้นมาแรงๆจุดที่เราสำหรับตัวของการ profit taking นะครับก็คือตัวของเส้น moving ค่าเฉลี่ยซึ่งตอนนี้ moving ค่าเฉลี่ยของมัน10วันอยู่ที่64บาทตอนนี้วันนี้กระโดดแรงถูกไหมครับเปิดแกปไฮสุดของมันเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยช่วงที่ผ่านมาก็จะมีตั้งแต่70บาทใกล้แนวต้านคือสูงกว่านั้นซึ่งผมอยากให้พูดนิดนึงว่าไอ้70กว่าบาทเนี่ยตอนนั้นน่ะมีกำไร75บาทนะตอนนี้ไม่มีกำไรนะครับเพราะนั้นก็ต้องมองดูว่าก็แนวต้านก็จะมีแถว70บาทนะครับแต่ว่าอย่างผมเรียนทุกคนจะคิดเหมือนกันการท่องเที่ยวมานะครับในประเทศดีขึ้นต่างประเทศดีขึ้นอย่างน้อย AOT เนื่องจากว่าเขาผูกขาดเราก็ต้องให้พรีเมียมเขาอันนี้เป็นต้นก็อย่างที่เรียนนะครับว่าถ้าคุณชอบคุณก็ยังถือต่อได้ถ้าคุณมองยาวแต่ว่าถ้าเล่นระยะสั้นก็ตอนนี้ moving อยู่64บาทก็ยังไม่จำเป็นต้องขายถ้ายังไม่หลุดค่ะแต่ว่าถ้าอยากได้กำไรดีๆก็อาจจะล็อก profit ไปบ้างอันนี้พูดได้ถูกครับเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยว่าเราประกาศแล้วเดี๋ยวนี่จะประกาศอีกมะรืนประกาศอีกไม่มีไม่มีข่าวดีกันบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วอีกอย่างที่เราสวนตลาดภูมิภาคมาได้เนี่ยก็คือว่ามันก็ไม่ได้บ่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยถ้าต่างประเทศเขาแดงแดงแดงกันเนี่ยแล้วสุดท้ายเราบวกเนี่ยคืออย่าลืมว่าฝรั่งเวลาเขาลงทุนเขาลงทุนทั้ง emerging market ถ้าเวลาสมมติว่าผมลงทุนใน emerging market ไว้แล้วผมเริ่มไม่มั่นใจเนี่ยผมก็จะขายนะขาย emerging market กับทั้งไทยอยู่ในนั้นด้วยมันอาจจะมีออเดอร์ขายตามมาด้วยก็ได้เป้าหมายเลยเนี่ยเรากำไรไว้ก่อนเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ผมเรียนว่าอะไรที่ช่วงจังหวะที่ดีที่สุดแล้วเรามองว่ามันจากนี้ไปมันจะมีข่าวอะไรที่จะทำให้ราคาขึ้นไปอีกไหมถ้าไม่มีก็ผมคิดว่าจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่เราจะมองในเรื่องของการขายค่ะอ่ะงั้นไปที่สายการบินเลยละกันวันนี้ก็มาด้วย BA บางกอกแอร์เวย์ครับจริงๆตัว BA เนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วตั้งแต่มีเรื่องของสมุย Property Fund ค่ะนะครับแล้วก็ทุกคนก็มองว่าสมุยก็จะมีการเปิดนำร่องอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าก็กลุ่มเนี้ยคือกลุ่มที่ถ้าพูดถึงในเชิงการลงทุนนะกลุ่มสายการบินเป็นกลุ่มที่ลงทุนแล้วเนี่ยสร้างผลตอบแทนได้ค่อนข้างยากนิดนึงคือมันเป็นธุรกิจ huge investment คือโอ้ลงทุนมหาศาลเลยต้องใช้เครื่องบินต้องใช้คนต้องใช้น้ำมันจำนวนมหาศาลถูกไหมครับแต่ว่าเวลามีปัญหาขึ้นมาทีเดียวเนี่ยโอ้โหก็ยังติดลบจะเห็นว่าสายการบินทั้งโลกก็หลายแห่งก็ยังติดลบอยู่สำหรับโครงสร้างนี้อยู่ผมก็เลยมองว่าในเรื่องของสายการบินนะครับถ้าเทียบกับ AOT นะ AOT ดีกว่าเพราะนั้นตัวของสายการบินขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าผมคงมองขายอย่างเดียวครับนอกเหนือจากตัวที่ได้พูดคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้แล้วมันยังพอมีกลุ่มอุตสาหกรรมไหนบ้างไหมคะที่จะเป็นอุตสาหกรรมเด่นๆที่พอจะเลือกช็อปได้เดี๋ยวกลุ่มธนาคารเนี่ยจะนำมาออกแล้วนะคะนำโดยทิสโก้นะคะช่วงสักประมาณปลายสัปดาห์นี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะพี่หนองใช่ครับค่ะประมาณสัปดาห์นี้ครับค่ะคือถ้ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเมื่อกี้ที่ถ้าถามเอารายกลุ่มอย่างที่คุณถามนะครับก็คือภาพใหญ่นะกลุ่มที่เป็นสถาบันการเงินคือแบงค์เนี่ยถามว่ากำไรจะเป็นยังไงจริงๆโดยรวมของเขาเนี่ยถ้าเราดูแบงค์นะครับตัวแปรหลักเลยก็คือว่าถ้าเรามองดูสินเชื่อเนี่ยก็ไม่ได้เติบโตอะไรเยอะมากนะครับแต่ว่าตัวที่เป็นตัวคีย์หลักที่ทุกคนก็ต้องเหมือนกับประมาณการทุกคนก็คือว่าตั้งสำรองเยอะไหมถ้าตั้งสำรองปีไหนเยอะหรือไตรมาสไหนเยอะกำไรมันก็จะลดลงถูกไหมครับอันนี้คือคีย์หลักเลยที่ส่วนใหญ่เวลาประกาศก็แล้วมันดีกว่าคาดหรือแย่กว่าคาดเนี่ยส่วนใหญ่อยู่ที่ตั้งสำรองซึ่งในช่วงของไตรมาสที่3ปีนี้ถ้าเทียบกับไตรมาส2ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนคิดว่าอาจจะมีการตั้งสำรองเพิ่มขึ้นแต่ว่าก็ไม่มากนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็ตั้งกันมาค่อนข้างจะเยอะแล้วนะครับขณะเดียวกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยอย่างแบงก์กรุงเทพเองก็มีฐานต่ำนะครับเพราะว่าเขามีตัวคอสของตัวของสมาร์ต้าใส่เข้าไปเยอะใช่ไหมครับมันก็ได้ทำให้กำไรของเขาเนี่ยอาจจะดูไม่ดีเพราะนั้นถ้ามองในเชิงของกำไรแล้วเนี่ยคนก็จะมองว่า PBL เนี่ยกำไรออกมาค่อนข้างดีแต่เอาทั้งกลุ่มก่อนทั้งกลุ่มเนี่ยต้อง
ถ้ามองในเชิงของกลุ่มของสถาบันการเงินนะครับเฉพาะ8บริษัทแบงค์ขนาดใหญ่เนี่ยกำไรก็อยู่ประมาณ 37,000 ล้านโตประมาณ 27% year on year แต่ลดลงประมาณ 26% QoQ กำไรส่วนใหญ่ก็ที่ผมเรียนไปแล้วว่าที่มันดีขึ้นเยอะๆ year on year เพราะว่ามันมีรายการพิเศษหลายอันนะครับไม่ว่าจะเป็นของแบงค์กรุงเทพก็ตามแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้กำไรเนี่ยถ้าพูดถึงมีรายการพิเศษด้วยเนี่ยมันอาจจะดูแบบโตเยอะแต่จริงๆเนี่ยภายในก็คือยังไม่ได้แตกต่างเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็คือส่วนต่างดอกเบี้ยรับนิ่มเนี่ยมันก็ยังแคบลงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยถ้าเราดูแบงค์ที่ไม่ใช่เป็นแบงค์ที่เกี่ยวข้องกับตัวให้สินเชื่อนะครับเช่นตัวทิสโก้นะครับที่จะออกหรือ KKP ก็ตามที่เป็นพวกเช่าซื้อเนี่ยส่วนใหญ่กำไรเนี่ย year on year กับ QoQ มันจะลดลงเล็กน้อยคือไม่ได้เยอะมากมันเหมือนกับว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวไม่ได้เยอะอ่ะก็คือไม่ได้ผลกระทบมากอันนี้ก็สะท้อนว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยถ้าถามให้น้ำหนักก็คือว่าดีไหมผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็เป็นค่อนข้างจะสไลด์ลี่โพซิทีฟนะครับเพราะว่ามันผ่านเรื่องร้ายมาเยอะแล้วถ้าเราเปิดประเทศได้อย่างน้อยเนี่ยทุกอย่างที่เป็นหนี้เสียอาจจะไม่ต้องตั้งสำรองกลับมาเป็นไรแบ็กก็ได้เพราะผมเชื่อว่าถ้าคุณแพนถามว่ามีกลุ่มอะไรที่น่าสนใจก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นี่แหละครับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ในเชิงของราคาหุ้นด้วยไพร์ประบุกไปรูปก็ยังไม่ได้แพงมากค่ะมีตัวไฮไลท์ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เชื่อว่าหลายๆท่านนะคะช็อปไปแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหุ้นของ SCB นะคะนำมาค่อนข้างจะแรงเลยแล้วก็พาเอาหุ้นกลุ่มธนาคารวิ่งขึ้นมานะคะพอจะมีตัวไหนที่เราเล็งๆเอาไว้แล้วก็หมายตาว่าน่าจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้ในคือจริงๆแบงค์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยถ้าพูดถึง2ปีที่แล้วที่ชอบจะเป็นแบงค์กรุงเทพกับแบงค์ทิสโก้ค่ะเพราะว่าเขาเป็นคอนเซอร์เวทีฟทั้งคู่แล้วก็เป็นหุ้นที่มีปันผลอย่างแบงค์กรุงเทพสมัยก่อนตั้งสำรองเยอะค่ะแต่ตอนนี้ถ้ามองในภาพปัจจุบันทิสโก้ก็ยังชอบอยู่นะครับในเชิงที่ว่าเขายังจ่ายปันผลได้ค่อนข้างจะสูงอยู่ส่วนตัวของแบงค์ใหญ่เนี่ยอาจจะไปมองอย่างที่เรียนว่าแบงค์ที่มีผลกระทบเยอะในช่วงที่ผ่านมาจะมี2แบงค์ก็คือ SCB กับ K Bank ครับแล้วก็ถ้าถามว่าไตรมาสนี้เป็นยังไงก็ยังเหมือนเดิมคือยังไม่ได้ดูดีมากแต่ว่าที่ดีหน่อยก็อาจจะเป็นตัว SCB เพราะว่าเขาก็มีสัญญาณเอาลุกของเขาในอนาคตมีแผนอยู่แล้วตัวที่ยังไม่ชัดเจนว่ามีแผนอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็คือ K-Bank ค่ะงั้นผมเชื่อว่าตอนนี้ทุกคนจะมองว่า K-Bank มากกว่าเป็นหุ้นที่เลือกในเรื่องของการลงทุนจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าทุกแบงค์เนี่ยคล้ายๆกันแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าความชอบหรือว่าสตอรี่ของเขาที่จะประกาศออกมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าให้เลือกณปัจจุบันก็คือต้องเลือก K-Bank ในเชิงที่ว่าถ้าเราหลุดจากภาวะเศรษฐกิจขึ้นมาได้นะครับตัว SME อะไรที่เคยมีปัญหากันไปมันจะกลับขึ้นมาได้เนี่ยแล้วเขาตั้งสำรองไว้เยอะเขาต้องบอกว่า K-Bank ก็คือเด่นที่สุดนะก็ให้เลือกก็คงเลือกตัวของ Tisco กับตัวของ K-Bank ในเชิงของแบงค์นะครับค่ะ